clouds pass, skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในคราวที่แล้วที่เราพูดไว้ก็คือเรื่องในเรื่องของช่วงและการแก้อสมการใช่ไหมคะช่วงที่ครูให้ไว้ในคราวที่แล้วมีกี่แบบนะคะนักเรียนสัญลักษณ์ที่แทนช่วงอะค่ะมีกี่แบบแล้วก็มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะที่แทนช่วงมีช่วงอะไรบ้างนะช่วงที่หนึ่งคือช่วงเมื่อวานนี้ก็เรียนอะนักเรียนช่วงอะไรคะนักเรียนเมื่อวานนี้ห้องนี้ไม่ได้เรียนนะคะนักเรียนจดป่ะคะเมื่อวานจดถ้าไม่จดที่บนที่ในหนังสือมีไหมคะมีนะคะมีช่วงจำกัดกับช่วงอนันต์เสร็จแล้วในอันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งความหมายของช่วงมีอะไรบ้างหนึ่งช่วงจำกัดอันที่หนึ่งคือทบทวนค่ะช่วงเปิดอะไรเอ่ย A B อันนี้หมายถึง x โดยที่ x มากกว่า A แต่น้อยกว่า B ต่อไปอันที่2คือช่วงปิด A B หมายถึง x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ A แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ Bต่อไปช่วงครึ่งเปิดสมมุติว่าอันนี้อันนี้หมายความว่า x โดยที่ x มากกว่า a แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ต่อไปอันนี้ปิดที่ a แล้วเปิดที่ b อันนี้ก็คือ x โดยที่x มากกว่าหรือเท่ากับ a แต่น้อยกว่า b ต่อไป5อันนี้ก็คือ a แล้วก็อินฟินิตี้ก็คือ x โดยที่ x มากกว่า a ต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือต่อไปข้อ6คืออัน a แล้วก็อินฟินิตี้อันนี้ก็คือ x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ a ต่อไป7ลบอินฟินิตี้แล้วก็ a อันนี้ก็คือ x โดยที่ x อันนี้เป็นไงฮะอันนี้อย่างนี้ก่อนได้ไหมคะอันนี้มีอย่างน้อยกว่า aต่อไปอันไหนมีแล้ว a infinity มียังคะหมดยังลบ infinity a แล้วก็ปิดอันนี้ล่ะอันนี้อันหนึ่งก็คือลบ infinity แล้วก็อะไรอีก a แล้วก็ปิดอันนี้ก็คือ x โดยที่ xโดยที่ x น้อยหรือเท่ากับ a ต่อไป infinity ลบ infinity แล้วก็ infinity นะก็คือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ r และในคราวที่แล้วนะครูให้นักเรียนเขียนเอาไว้ใช่ไหมฮะโดยที่ให้เป็นการบ้านหรือว่าให้ในสไลด์คะนักเรียน